ช่วงที่2ของ Business Model ขายความรับหาเพิ่มเติบโตนะคะวันนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นธุรกิจเมกะเทรนด์บอกแล้วนะคะมันเป็นเรื่องของเทรนด์ระยะยาวโดยเฉพาะเรื่องของการช้อปปิ้งผ่านออนไลน์แล้วก็ตรงนี้แพลตฟอร์มของเขาในการขายสินค้าคือเขาใช้แพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์แล้วก็เป็นบริษัทลูกในเครือของเซ็นทรัลด้วยนอกจากว่าจะขายของของเซ็นทรัลแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นการเปิดรับซื้อเหมือนเป็นหน้าร้านอย่างเงี้ยนะคะให้เอาสินค้ามาวางขายในร้านของเขาได้แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเก็บเงินเป็นเหมือนรายการที่เกิดขึ้นแต่ละรายการแล้วนะคะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาก็อาจจะไม่ต้องรับภาระในแง่ของค่าใช้จ่ายอื่นๆมากนักนะคะก็จะเป็นภารกิจของทางสินค้าที่มาวางขายตรงหน้าร้านเขานี่แหละค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับมุมมองของนักลงทุนหุ้นคุณค่าอย่างดร.นิเวศน์เหมวชิระวรากรแล้วก็ดร.วิสิทธิ์องค์วิพัฒนกุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพกันค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเริ่มที่คุณวิสิทธิ์นะคะคุณวิสิทธิ์จริงๆเขาเหมือนจะเป็นกิจการประเภทเนี้ยประเภทเดียวที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าคะใช่ครับเราไม่เห็นบริษัทอื่นนะคะเหมือนไม่มีคู่แข่งในตลาดอ่ะใช่ครับมองยังไงคะสำหรับโมเดลธุรกิจของเขาคือธุรกิจดูเหมือนจะเป็นเมกะเทรนด์เลยนะครับเขาเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของการช้อปปิ้งผ่านออนไลน์แล้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับ e-catalog แล้วก็ call center นะครับแล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแล้วก็มีพันธมิตรนะครับที่เป็นเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นคนที่ซัพพลายของให้ด้วยนะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นผู้ขายสินค้าใช่ครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ครับก็คือในประเทศไทยมี marketing power ทางด้านซัพพลายเออร์ด้วยนะครับแล้วก็บริษัทก็ตัว CRM เนี่ยก็จะมีของบริษัทที่อื่นมาวางอีกนะครับก็คือเหมือนกับจะเป็นดิสทริบิวเตอร์ด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ยดูเพอร์เฟคหมดเลยนะครับเพอร์เฟคหมดเลยครับก็เลยคิดว่าเป็น business model เนี่ยก็คือใช่ละนะครับใช่ละนะครับแต่นะครับผมอนุญาตมาดู performance ของเขานะครับก็คือโดยทีมการลงทุนเนี่ยนะครับทีมการลงทุนเนี่ยผมว่าใช่นะครับแต่ performance ของเขาเนี่ยนะครับผมขออนุญาตดู9เดือนของเขาเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับว่าบริษัทมี market cap เนี่ยนะครับประมาณสัก 12,000 ล้านนะครับ 12,000 ล้านนะครับ price per book อยู่มาสัก 2.54 เท่านะครับโดยปกติเนี่ยธุรกิจออนไลน์เนี่ยนะครับถ้าเมื่อการสั่งซื้อของออนไลน์หรือว่าธุรกิจที่ขายของตามแคตตาล็อกหรือว่าคอลเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าถึงเลเวลที่กำหนดนะครับถึงเลเวลที่เกินเบรกอีเวนต์เนี่ยกระแสเงินสดจะดีมากนะครับแต่ตอนนี้9เดือนของเขาเนี่ยนะครับก็คือยอดขายอยู่มาสัก 7-8,000 ล้านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับว่ากระแสเงินสดที่เกิดจากดำเนินงานเนี่ยนะครับกระแสเงินสดที่เกิดจากดำเนินงาน operating cash flow เนี่ยอยู่มาสัก565ล้านเองถือว่าน้อยนะครับก็อยู่มาสัก 7-8% cash flow yield นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอย่างนี้ครับว่าเรื่องของการสต็อกนะครับอันที่หนึ่งนะครับสองก็คือว่าซัพพลายเออร์เครดิตนะครับซัพพลายเออร์นะครับก็ยังได้ให้บริษัทน้อยนะครับฉะนั้นนั่นเคยบอกว่าซัพพลายเออร์เทอมเนี่ยกลับไม่มากนะครับแสดงว่าคือการสนับสนุนจากกลุ่มซัพพลายเออร์เขาเองเนี่ยกลับไม่มากเท่าที่ควรนะครับจึงทำให้ตัว operating cash flow ของเขาเนี่ยออกมาค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเปรียบเทียบยอดขายนะครับจริงๆด้วยยอดขายนี้น่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะเป็นยิ่งต้องมีการสนับสนุนจากซัพพลายเออร์นะครับนั่นคือ key success factor นะครับของทางด้านธุรกิจออนไลน์นะครับบริษัทนี้ข้อดีก็คือว่า financial เนี่ยนะครับงบการเงินเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับแข็งแรงนะครับก็คือมีหนี้น้อยไม่มีหนี้เลยนะครับไม่มีระยะยาวนะครับปันผลแต่ว่าปันผลน้อยครับ 1-2% ยิวท่านเองนะครับซึ่งถือว่าไม่มากนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยมอง business model นี่ใช่นะครับอันนี้ตอบโจทย์ใช่เลยครับคนรุ่นใหม่นะครับกระแสใหม่นะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือการสนับสนุนจากซัพพลายเออร์นะครับในการที่ generate ทำที่ว่ามาเปลี่ยนยอดขายมาเป็นกระแสเงินสดนะครับทั้งที่เขายอดขายเขาประมาณ9เดือนมัน 7-8,000 ล้านเนี่ยถือว่าสูงมากนะถือว่าสูงมากนะครับฉะนั้นเนี่ยคือโดย valuation เนี่ยอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะถือว่าแพงไปนิดนึงนะครับในแง่ของ price per book ROE นะครับ PE นะครับ30กว่าเท่านะครับจริงๆทางด้านซัพพลายเออร์เขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเขาเองไหมฮะกลุ่มของเซ็นทรัลเองใช่ครับก็คือดูจากตัวเลขเนี่ยคือตัว account payable นะครับก็คือให้ credit term อาจจะไม่อาจจะเหมือนกับที่ว่าเครดิตเทอมต่างๆเนี่ยอาจจะสั้นเกินไปนะครับโดยปกติแล้วธุรกิจอย่างนี้เครดิตเทอมประมาณสักเท่าไหร่คะที่ระยะเวลาในการที่ชำระหนี้เนี่ยมันถึงจะแบบว่าสามารถที่จะได้เห็นกระแสเงินสดค่อนข้างดีครับคือโดยยอดขาย9เดือน 7-8,000 ล้านเนี่ยถ้าเกิดผมเป็น annualize เหมือนว่ามองทั้งปีก็ต้อง10,000 กว่าล้านนะครับด้วย
ยอดขายมือล้านเนี่ย beginning power เขาต้องพอสมควรนะครับแต่ดูจากการที่ว่ายอดขายเธอเป็นเงินสดออกมาเนี่ยกับไม่มากเท่าที่ควรนะครับนั่นหมายความว่าคือเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับ account payable นะครับ supplier credit นะครับรวมทั้ง inventory ต่างๆเนี่ยก็ยังมีช่องในการพัฒนาขึ้นอีกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามบริษัทเนี่ยพัฒนาสามารถที่เกิด opening cash flow กระแสเงินสดเนี่ยอยู่มา 15% ของยอดขายนะครับนั่นหมายความว่ากระแสเงินสดของเขาเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นจากนี้เท่าตัวนะครับจากนั้นเนี่ยคือ value ของเขาเนี่ยถึงเป็น value ที่ใช่นะครับต้องได้เห็นกระแสเงินสดประมาณ 15% ของยอดขายใช่ครับใช่ไหมคะ ครับคุณวิสิทธ์ก็ตั้งประเด็นคำถามเหมือนกันโดยเฉพาะสินค้าคงเหลือกับเรื่องของเครดิตเทอมใช่ครับตรงนี้มันอาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรมีช่องว่ามีช่องให้เติมมีช่องที่เขาจะพัฒนาได้อีกถ้าสมมติได้เครดิตเทอมที่เยอะขึ้นใช่ครับหรือว่าสินค้าคงคลังนี่ลดลงกว่านี้ระยะการเก็บของเขามันก็อาจจะทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นได้จะทำให้ business model ของเขาจะ perfect มากขึ้นครับตอบโจทย์ทั้งสองอย่างฐานะการเงินกับในเรื่องของ business model ด้วยใช่ครับค่ะแต่ถ้าดูกันในแง่ของโมเดลธุรกิจอาจารย์คะมันคล้ายๆอาลีบาบาไหมคะอาจารย์ชอบอาลีบาบาไหมคะก็อาลีบาบาแจ็คหม่าเนี่ยคงดีแน่นะครับแต่ว่าคือบริษัทนี้ชื่อเซ็นทรัลออนไลน์ใช่ค่ะเซ็นทรัล COL แต่ผมดูว่าตัวเนี่ยชื่อเป็นอย่างหนึ่งอะแต่ตัวจริงยังเป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่ยังไงคะอาจารย์คือชื่อว่าออนไลน์ถ้าดูแบบถ้าไปดูแจ็คหม่าเนี่ยอาลีบาบาเนี่ยอาลีบาบานี่คือทั้งหมดเนี่ยคือออนไลน์นะสินค้าไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรต่างๆไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านไม่มีอินเวนทอรี่ไม่มีอะไรใช่ไหมและทุกคนก็ซื้อขายผ่านแต่ถ้าดูเซ็นทรัลออนไลน์เนี่ยจริงๆแต่ก่อนเขาไม่ได้ชื่อนี้นะฮะแต่ก่อนก็คือว่าเขามีตัวธุรกิจถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มีโฮมดีโป้ออฟฟิศดีโป้ไม่โฮมดีโป้ออฟฟิศดีโป้ที่ขายเครื่องเขียนอันนี้คือตั้งต้นของเขาใช่ค่ะที่ไม่ใช่ลักษณะออนไลน์แบบนี้เป็นธุรกิจที่ขายเครื่องเขียนเพียงแต่ว่ามีการเสริมว่าถ้าเป็นสั่งซื้อทางออนไลน์ใช่ไหมก็จะสะดวกขึ้นแต่ว่ามันเป็นลักษณะส่วนใหญ่ธุรกิจต่อธุรกิจใช่ไหมบริษัทใหญ่ๆก็สั่งออนไลน์สั่งซื้อกระดาษสั่งซื้อเครื่องเขียนนู่นนี่แล้วก็ไปส่งกันซึ่งจริงๆลักษณะนี้ยังไม่เรียกออนไลน์หรอกนะไม่ใช่ลักษณะแบบที่เรารู้จักว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันคล้ายๆคนละอย่างอีกธุรกิจนึงที่ใหญ่ก็คือว่า B2Sนะ B2S ก็คือขายเครื่องเขียนขายหนังสืออันนี้เป็นของเซ็นทรัลนะคะอาจารย์อาจจะเข้าใจว่าตอนนี้มาอยู่ในนี้แล้วรวมมาอยู่แล้วรวมมาอยู่นี้ไม่ใช่ตอนนี้เข้ามาอยู่ในบริษัทนี้ไงค่ะเพราะนั้นตัวนี้ก็จริงๆก็คือไม่ใช่ออนไลน์อะไรไม่ใช่อีคอมเมิร์ซคือขายหนังสือคล้ายๆร้านหนังสือธรรมดาแต่ว่าแน่นอนหนังสือร้านหนังสือธรรมดาเดี๋ยวนี้ทุกร้านเขาก็มีอีคอมเมิร์ซอยู่เพียงแต่ว่าตัวใหญ่ก็ยังเป็นการซื้อหน้าร้านนี่แหละใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่ออนไลน์ที่ออนไลน์จริงๆตอนนี้ถ้าที่เห็นก็คือว่ามีการคือขายอินเทอร์เน็ตจริงๆโดยใช้สินค้าในเครือเซ็นทรัลส่วนใหญ่ยังน่าจะเป็นสินค้าในเครือเซ็นทรัลที่แบบว่าโอเคตอนนี้ไม่ต้องเข้าห้างเซ็นทรัลก็ได้แต่ว่าเข้ามาตรงเนี้ย COL เนี่ยนะแล้วก็กดก็จะซื้อได้ใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ยังไม่ใหญ่พอเข้าใจว่ายังเล็กอยู่ส่วนใหญ่ยังเป็น2ธุรกิจนี้ซึ่ง2ธุรกิจนี้ที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยดีนักเพราะว่าใช่ไหมกระดาษเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานพวกนี้มันก็ไม่โตหรอกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยิ่งอิเล็กทรอนิกส์เยอะๆหนังสือตอนนี้ก็เหนื่อยถ้าคนก็ไปอ่านอีบุ๊กอ่านอะไรiPad อ่านไลน์ก็ไม่ค่อยโตมากก็มีตัวนี้ที่ผมก็คิดว่าถ้าดูโดยยอดขายน่าจะโตเร็วแต่ว่ามันสัดส่วนมันน้อยมันยังเริ่มจากน้อยๆทีนี้ถ้าวิเคราะห์ก็คือว่าตัวนี้ราคาขนาดนี้วอลลุ่มไอ้มาร์เก็ตแคปขนาดนี้มันไม่ใช่ลักษณะอีคอมเมิร์ซที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียวอีคอมเมิร์ซคืออาจารย์บอกยังมีส่วนผสมอยู่เขามีอีคอมเมิร์ซโอเปอเรชั่นแต่ว่าเหมือนกับว่ายังไม่ประสบความสำเร็จจริงๆค่ะโอเคโตได้ 100% ก็โตได้แต่มันจากนิดเดียวใช่ไหมแล้วก็ยังไม่แพร่หลายแบบอาลีบาบาที่แบบว่าในเมืองจีนนะเขาบอกว่าธุรกิจที่ผ่านอีคอมเมิร์ซเนี่ยมัน 10% นะมันใหญ่มโหฬารของเมืองไทย 1%ที่ซื้อขายกันอีคอมเมิร์ซจริงๆนะใช้อินเทอร์เน็ตจริงๆไม่มีหน้าร้านไม่มีของดูมีแต่รูปภาพแล้วก็คุณสั่งเนี่ยของเมืองไทย 1% มองในแง่ดีมันจะมีโอกาสโตได้เยอะมีโอกาสโตเยอะแต่เช่นเดียวกันว่ามันต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จถึงจะกำไรถึงจะมี value ถ้าคุณประสบความสำเร็จ value คุณมหาศาลเลยคุณยังไม่ต้องมีกำไรด้วยนะเห็นไหมอย่างพวก
Facebook พวก Alibaba พวก Amazon Amazon ก็ยังไม่มีกำไรเลย Amazon นี่บริษัทนี้ใหญ่ระดับโลกแล้วใช่ไหมก็บอกใหญ่กว่า Walmart ไปแล้วอ่ะคิดดูดิยังไม่มีกำไรมีกำไรน้อยมากแต่เขาประสบความสำเร็จแล้วคำถามใหญ่ก็คือว่าผมว่าอยากวิเคราะห์สองอันนั้นหรอกเพราะสองอันนั้นก็คือ O Economy แล้วล่ะนะฮะ Office Depot กับ B2S เนี่ยแต่มาดูเซ็นทรัลออนไลน์ดูไม่ใช่ดูตัวออนไลน์ตรงเนี้ยนะ e-commerce ตรงเนี้ยคำถามก็คือว่าเขาประสบความสำเร็จไหมผมยังไม่บอกว่าเพราะผมไม่รู้ว่าประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จแค่ไหนแต่คำถามใหญ่ก็คือว่าบริษัทที่ทำ e-commerce เนี่ยนะในโลกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเป็นบริษัทที่เป็นกลางหมายความว่าเป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวกับคนที่ค้าขายที่เป็นแบบของเป็นร้านค้าเป็นอะไรจับต้องได้ใช่ไหมไม่มียากใช่ไหมวอลมาร์ทมีอีคอมเมิร์ซไหมมีเดี๋ยวนี้บิ๊กซีก็มีอีคอมเมิร์ซทุกบริษัทมีอีคอมเมิร์ซหมดแล้วแต่ตัวใหญ่ยังเป็นการค้าขายผ่านหน้าร้านคำถามก็คือว่าเซ็นทรัลเนี่ยห้างเซ็นทรัลเนี่ยก็ค้าขายผ่านหน้าร้านเป็นส่วนใหญ่ถามว่าเขามีอีคอมเมิร์ซไหมมีตอนนี้เข้าใจว่าเขาพยายามชิฟต์มาอยู่ใช่ค่ะออนไลน์เซ็นทรัลออนไลน์มันก็กลายเป็นว่านาทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเซ็นทรัลออนไลน์เนี่ยกำลังทำเป็นแผนกหนึ่งของตัวเซ็นทรัลใหญ่ปฏิบัติหน้าที่แค่นั้นไม่เป็นอีคอมเมิร์ซเสริมกับธุรกิจหน้าร้านของเซ็นทรัลค่ะห้างเซ็นทรัลเข้าใจไหมก็คือเหมือนกับก็คือยังไม่ใช่เป็นออปเปอเรชันที่แบบว่าจะอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือแบบจะโตด้วยตัวเองใช่ไหมอาลีบาบาเขาบอกเขาไม่เคยขายเลยนะอยู่ๆเขาตั้งขึ้นมาแล้วเขาก็ไปเอาสินค้าจากทั่วไปหมดทุกร้านมาขายผ่านเขาได้หมดอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่ลักษณะอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากห้างเซ็นทรัลถูกไหมโอเคตอนนี้อาจจะบอกคนอื่นก็เอาแต่คนอื่นก็อาจจะน้อยหน่อยคนอื่นเขาก็ไม่อยากอะไรมากเพราะว่าก็ไปแข่งกับเซ็นทรัลเลยจะมาไม่เหมือนกับว่าเป็นตัวช่วยเป็นตัวซัพพอร์ตเซ็นทรัลจะมาที่ว่าเอาเซ็นทรัลเขาไม่ทำอีคอมเมิร์ซเองแล้วก็ส่งมาให้ตัวนี้ทำแต่ถ้าคุณทำประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยเซ็นทรัลก็อาจจะบอกว่าโอ้ไม่เคยดีละคนเลยไม่เข้าร้านเลยไม่เข้าห้างเพราะจริงๆห้างคือที่ทำเงินมากมันคอนฟลิกต์กันมันคอนฟลิกต์กันนะมันมีคอนฟลิกต์กันอยู่นะถูกไหมแต่มันก็ไม่ได้คอนฟลิกต์มากเขาบอกขายได้เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดิ้นรนมากว่ามันจะโตให้มันมากินตัวเองหมดถูกไหมวอลมาร์ทคงแบบอยากจะให้ได้แหละแต่ว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเจ้าของเขาก็แบบว่าเขาก็มีธุรกิจนู้นธุรกิจนี้ก็อยากจะให้มันโตไปด้วยกันน่ะไม่ต้องการให้คุณมาทำลายเขาแต่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคือธุรกิจที่สามารถทำลายมันต้องทำลายไอ้คนที่ขายตามห้างเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีโมเดลในต่างประเทศไหมคะแบบนี้แหละใช่ที่แบบทำลายตัวเองใช่ทำลายในห้างไม่มีคือโดยธรรมชาติน่ะคุณเป็นห้างแล้วคุณบอกว่าเราจะทำอีคอมเมิร์ซถ้าจะทำลายตัวเองเนี่ยค่ะมันทำไม่ได้หรอกโดยธรรมชาติโดยอะไรมันทำไม่ได้ใช่ไหมห้างดังๆมาร์คสเปนเซอร์ห้างแบบเอาแฮร์รอดอย่างเงี้ยบอกเราจะทำลายตัวเองโดยการตอนนี้ให้พยายามให้ทุกคนอีคอมเมิร์ซไปช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ให้หมดมันไม่ใช่ไงคือลักษณะเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันต้องมีสปิริตว่าเราจะต้องฆ่าคนที่เป็นขายแบบมีห้างสังเกตนะฮะทำไมเขาบอกว่าทำไมอะไร Amazon ถึงแบบมีค่ามากกว่า Walmart เข้าไปแล้วทั้งที่เล็กกว่ากันไม่รู้เท่าไหร่มันต้องทำลายคนที่ทำลายได้คือคนที่ชนะใช่ไหมคนที่ทำ e-commerce แล้วทำลายพวกที่อยู่ตามห้างเนี่ยนี่แหละคือผู้ชนะอาจารย์เลยไปพูดถึงอาลีบาบาว่าเขาไปไม่ได้อยู่ภายใต้การขายไม่อยู่ภายใต้ใครเลยเขาต้องการทำลายเขาเปิดของเขาเองไม่ใช่ต้องการทำลายแล้วแต่เรียกว่าคือโดยลักษณะก็คือว่าเขาจะต้องไปพยายามคอมพีตเอามาเก็ตแชร์เอาอะไรให้คนเลิกไปให้คนมาซื้อผ่านอีคอมเมิร์ซค่ะเพราะนั้นเซ็นทรัลออนไลน์จะประสบความสำเร็จเป็นอีคอมเมิร์ซเพียวๆแบบอาลีบาบาเนี่ยคำถามคือทำได้หรือเปล่าใช่ไหมมันจะคล้ายๆอย่างนั้นอ๋ออาจารย์ก็มีอีกมุมมองหนึ่งนะคุณผู้ชมคะที่เราก็ไม่ได้มองนึกถึงเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผู้ถือหุ้นนะคะที่เป็นกลุ่มเดียวกันนะคะเพราะว่ามองไปว่าเซ็นทรัลขยายได้มันก็น่าจะโตไปพร้อมกับเซ็นทรัลเหมือนกัน COL เนี่ยนะคะคุณวิสิทธิ์มองถึงประเด็นนี้บ้างไหมคะคือเนื่องจากว่าตัวในอดีตนะครับก็มีธุรกิจหนึ่งนะครับก็คือว่าตัวผู้ถือหุ้น
นะครับขายโปรแกรมให้กับบริษัทเดียวกันเนี่ยตัวเขาเองก็ถือหุ้นอยู่ฉะนั้นสังเกตไหมครับว่า คือนั่นคือผมว่าทำไมว่าตัวสิ่งที่รายได้ต่างๆเนี่ยอาจจะหรือกำไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถเบ่งบานเต็มที่นะครับฉะนั้นเนี่ยโดยโครงสร้างของสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยจะมีผลนะครับฉะนั้นเนี่ยคือตัวอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าตัว COL เนี่ยธุรกิจดูดีนะครับดูดีนะครับแต่เหมือนกับการสนับสนุนจากซัพพลายเออร์เนี่ยกับไม่มากเท่าที่ควรซึ่งสามารถสะท้อนได้จากตัว operating cash flow นะครับที่ออกมาน้อยกว่าค่อนข้างน้อยนะครับตัว cash flow yield เนี่ยอยู่ประมาณ 5-7% เองนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้นะครับบริษัทเนี่ยมีกำไรขั้นต้นอยู่มาสัก 25% นะครับแต่ปรากฏว่ากำไรที่เกิดจากการปฏิบัติการนะครับหรือว่า operating profit margin เนี่ยอยู่มาสัก 5% เองนั่นหมายความว่า 20% เนี่ยหายไปกับเรื่องเกี่ยวกับการบริหารนะครับค่าใช้จ่ายในการขายต่างๆเนี่ยซึ่งถือว่าเยอะนะครับกับธุรกิจที่ทำให้ตัว EBIT margin เนี่ยเหลือแค่ 5% นะครับฉะนั้นเนี่ยทำให้บริษัทเนี่ยนะครับไม่สามารถเนื่องจากว่าการสนับสนุนจากซัพพลายเออร์มีค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารค่อนข้างสูงนะครับนั่นคือผมว่าทำไมว่า performance ของราคาหุ้นเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่โดดเด่นนะครับไม่โดดเด่นนะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเขาต้องบริษัทจะต้องเบ่งตัว operating cash flow เนี่ยมากกว่านี้อีกเท่าตัวนะครับถึงจะสะท้อนเรื่องเกี่ยวกับศักยภาพของเขานะครับซึ่งนั่นหมายความว่าบริษัทจะต้องบริหารเรื่องเกี่ยวกับสินค้าคงคลังนะครับได้เครดิตเทอมที่ดีกับซัพพลายเออร์นะครับอย่างที่อาจารย์เรียนนะครับว่าการที่ว่าทำคู่แข่งกับซัพพลายเออร์เองเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เขาไม่สามารถเติบโตได้เต็มที่นะครับค่ะอันนี้น่าจะเป็นการไขไปสู่ความลับอีกอันนึงนะที่คุณวิสิทธิ์พูดไปถึงนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการบริหารสินค้าคงคลังมันถึงไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะคือในเรื่องเครดิตเทอมจริงๆก็น่าจะได้เยอะเพราะว่าอยู่ในเครือเดียวกันแต่อันนี้กลับได้ระยะเวลาที่สั้นมันก็เลยทำให้กระแสเงินสดเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามมากนะใช่ไหมคะน่าจะเป็นได้ดีกว่านี้ครับค่ะนี่คุณวิสิทธิ์มองยังไงคะกับการประเมินมูลค่าหุ้นของ COLถึงแม้ว่า business model มันจะตอบโจทย์แต่ว่าในแง่ของการบริหารจัดการข้างในเนี่ยมันก็สะท้อนฐานะการเงินเขาออกมาเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะโตได้ไงในอนาคตก็คุณวิสิทธิ์ให้ valuation ยังไงบ้างคะคือถ้าดูจากการทำ valuation นะครับก็คือต้องยอมรับว่าบริษัทเป็นบริษัทค้าปลีกนะครับพยายามพัฒนาเป็นออนไลน์นะครับถ้าดูจาก business model มีทั้ง traditional นะครับ distribution นะครับอีกอันนึงก็เป็น new model ออนไลน์นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะจับเรื่องเกี่ยวกับการค้าปลีกแน่นอนการค้าปลีกเนี่ยตัว operating cash flow ต้อง strong นะครับเนื่องจากว่าบริษัท operating cash flow ยังไม่ strong เมื่อเปรียบเทียบค้าปลีกอื่นนะครับก็คือตัว PE เนี่ยก็ให้สูงมากไม่ได้นะครับ price per book นะครับก็ให้สูงมากไม่ได้นะครับแต่บริษัทก็มี price per book มาสัก 2.5 เท่านะครับแต่ ROE ต่ำไปนิดนึงนะครับ ROE ต่ำไปนิดนึงนั่นหมายความว่าบริษัทไม่มีการใช้หนี้นะครับไม่มีการใช้หนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นของตัว BOL เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าราคาปัจจุบันเนี่ยอาจจะสูงไปนิดนึงในแง่ของกระแสเงินสดที่เขา generate ที่เขาสามารถทำได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเขาสามารถทำกระแสเงินสดได้สูงจากนี้เกือบเท่าตัวเนี่ยนะครับ 15% ใช่ครับนะครับrating ที่นักวิเคราะห์ให้ก็จะสูงขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือความ success ความสำเร็จของธุรกิจออนไลน์เนี่ยอย่างที่อาจารย์นิเวศบอกคือจะต้องได้ sourcing ราคาถูกนะครับได้เครดิตเทอมที่ดีที่สุดนะครับให้กระแสเงินสดอยู่บริษัทให้นานที่สุดนะครับแต่ตราบใดที่ถ้ายังอยู่ในร่มคันเดียวกันนะคะกับทางกลุ่มของเซนทันครับอันนี้น่าจะเป็นคำถามนะคะว่าเอ๊ะมันจะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือก็คืออย่างน้อยเนี่ยข้อดีก็คือเขาเป็น marketing arm นะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเซ็นทรัลนะครับก็คือช่วยกระจายสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัลนะครับค่ะแต่ข้อเสียก็อย่างที่เราคุยกันไปนะมันจะ conflict กันไหมสำหรับหน้าของผู้ถือหุ้นเท่ากับว่าราคาณปัจจุบันที่เคลื่อนไหวประมาณนี้มันจะดูสูงเกินไปครับในแง่ของ operation ขนาดนี้นะครับในแง่ของผลการดำเนินงานขนาดนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขาสามารถเบ่งศักยภาพให้เขาออกมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนพร้อมที่จะเข้าไปดูเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะโอ้อาจารย์คะจะเบ่งประสิทธิภาพของตัวเองออกมาได้ไหมคะเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่คุณวิสิตตั้งประเด็นคำถามไว้ฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนโมเดลใหม่ไหมคะแยกตัวออกมาเลยเป็นตั้งบริษัทใหม่ไปเลยอย่างนี้ไหมคะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเซ็นทรัลขายออกซึ่งอันนี้มันยากไงเพราะว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือกลุ่มเซ็นทรัลใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าปล่อยคุณไปแล้วคุณมาทำร้ายเรา
ใช่ไหมมันไม่เวิร์กไงมันเขาเรียกคอนฟลิกต์ใช่ไหมก็เก็บเอาไว้นี่แหละจะได้ไม่ออกไปทำร้ายเราก็คือเป็นอาร์มไงที่ผมบอกไงแทนที่เซ็นทรัลจะทำเองใช่ไหมเพราะทุกวันนี้บริษัทอย่างเซ็นทรัลเนี่ยที่ขายฮาร์ดตัวเป็นสินค้าวางสินค้าเนี่ยทุกบริษัทเขาต้องมีแผนกหนึ่งก็คืออีคอมเมิร์ซคือคุณไม่ต้องมาห้างก็ได้คุณจะซื้อจากเราก็ได้เพียงแต่ตอนนี้เซ็นทรัลอาจจะไม่ทำละยกไปให้เซ็นทรัลออนไลน์ทำก็จบเลยเขาก็ตัดแผนกนี้ออกไปเพราะนั้นโดยเซนส์ก็คือนี่คือคล้ายๆมันก็เป็นทำตัวเหมือนแผนกหนึ่งนี่เราว่านะแต่เขาอาจจะบอกว่าไม่จริงนะแต่โอเคเราก็ดูเหมือนกับว่าเฮ้ยคล้ายๆกับว่าอ่ะก็มันเหมือนกับว่าเอาไว้ป้องกันตัวเองว่าเราก็มีนะอีคอมเมิร์ซป้องกันตัวเองว่าเฮ้ยใครบอกว่าเซนทันตอนนี้ไม่มีอีคอมเมิร์ซจะเสียเปรียบนู่นนี่ไม่เสียเปรียบอาจจะเก็บยอดขายที่หลุดไปก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ไปช้อปปิ้งที่อื่นใช่ใช่ไหมเพราะนั้นเซ็นทรัลก็ไม่มีอะไรเสียถ้าซื้อขายอีคอมเมิร์ซมาเขาก็ได้เงินเหมือนกันเหมือนกับมาห้างเขาไม่เสียคนกลุ่มนี้ไปแต่เขาจะได้คนกลุ่มใหม่มาเนี่ยมันก็อาจจะยากใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นคนอิสระนี่นะเป็นอีคอมเมิร์ซอิสระเนี่ยคุณก็จะซ้ออย่างที่ว่าเนี่ยเอาไหมเซ็นทรัลขายให้ผมนะถูกๆนะแล้วเดี๋ยวผมไปตัดราคาคือต้องไปตัดราคาเพราะอีคอมเมิร์ซนี่หน้าที่ก็คือว่าต้องไปตัดราคาพวกเนี้ยทำให้เขาเจ๊งเราจะได้รวยใช่ไหมคนทำอีคอมเมิร์ซต้องคิดอย่างนี้ค่ะคุณจะเสนออะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอันเนี้ยดีดีกว่าเยอะเลยคุณจะไปเลยพวกนั้นโปรโมชั่นเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมอย่างนั้นมันถึงจะเวิร์กได้ดีความรู้สึกผมนะถ้าตามใดยังแบบยังต้องบอกว่าเฮ้ยต้องระวังนะสินค้าเขาเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ทำเสียราคานู่นนี่นะราคาก็ต้องแบบนี้อะไรก็ต้องแบบนั้นแบบนี้คนมันก็คิดพ้นกรอบนี้ยากอ่ะใช่ไหมกรอบนี้อ่ะเฮ้ยคุณขายก็จริงนะแต่ว่าก็เพียงแต่อำนวยความสะดวกเท่านั้นเองไม่ได้มีดีลอะไรดีกว่าสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อจากบ้านอะไรแค่นั้นแต่ถ้าคนทำอีคอมเมิร์ซเพียวๆเนี่ยเขาคิดอีกแบบหนึ่งเขาคิดว่าเราจะฆ่ามันได้ยังไงเราจะฆ่ามันเป็นเชิงรุกเนี่ยมันเป็นเชิงรุกมันคนละแบบจะทำธุรกิจเพราะเขาจะออฟเฟอร์สิ่งที่แบบโอ้โหมันดีกว่ากันเยอะค่ะเพราะว่าเขาจะต้องทำยอดขายใช่อันนั้นคือหน้าร้านเพียวของเขาเลยอาจารย์ถ้าอย่างนี้ถ้าอาจารย์จะให้ valuation เนี่ยอาจารย์จะให้ยังไงล่ะคะเพราะว่า business model เขาก็คือเขาก็เป็น mega trend เหมือนกันนะฮะเป็น mega trend ฮะจริงๆ business model คือ mega trend business model เนี่ยดีใช่ใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยผมยังคิดว่าส่วนใหญ่กำไรส่วนใหญ่อะไรส่วนใหญ่มันยังเป็นน้ำเป็นเนื้อมาจาก B2S กับ Office Depot สองตัวนี้ยังเป็นตัวหลักอยู่ตัวนี้เป็นตัวที่แบบโอเคลองดูทำไปและนาทีนี้มันยังเหมือนก็ตอบไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จเพราะฉะนั้น valuation ส่วนนี้มันก็จะน้อยไงมันไปมากไม่ได้ถ้าไปมากแสดงว่าเรากำลังให้ valuation มันสูงซึ่งอาจจะผิดเพราะว่าถ้ามันไม่สำเร็จเนี่ยมันก็ไม่มี valuation ที่ดีนะ e-commerce เนี่ย e-commerce นี่มันลายตรงนี้ครับคนที่แพ้เนี่ย0นะ0ไม่มีวายุหมายถึงถ้าคุณทำไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะวันหนึ่งคุณก็ต้องเลิกไปใช่ไหมแต่คนที่ชนะนี่นะกวาดเรียบเลยโอ้โหนี่มันแบบว่ากวาดเรียบเลยเหมือนพนันเลยนะอาจารย์ใช่ไหมเหมือนโต๊ะพนันเลยเหมือนโต๊ะพนันเขากวาดอ่ะนี่คือธุรกิจที่ผู้แพ้เนี่ย0ผู้ชนะนี่กวาดกลับไปใช่ไหมนี่คือธุรกิจเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กใช่ไหมเป็นธุรกิจรุ่นใหม่ที่แบบคุณดูเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่เขากวาดเรียบอ่ะใช่ไหมมีคนไปใช้ยี่ห้ออื่นไหมน้อยเขากวาดหมดก็มียี่ห้ออื่นพยายามจะเกิดสุดท้ายเจ๊งหมดนะใช่ถ้าคุณแพ้คุณเสร็จเลยคุณจะไม่มีแวลูมันจะหายไปจากระบบค่ะแต่ผู้ชนะกินเรียบอาจารย์ COL นี่เขามีจุดแข็งอะไรบ้างไหมคะถ้าเอาเฉพาะตัวอีคอมเมิร์ซของเขาใช่ไหมค่ะคือผมว่าเนี่ยเขาตั้งหลักง่ายเขาตั้งหลักง่ายมากเขาไม่ต้องดิ้นรนมากนะเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องดิ้นรนมากเพราะเขามีแม่ซัพพอร์ตจะมาสินค้าในห้างเซ็นทรัลอย่างเดียวก็เพียบแหละอย่างน้อยเขามีเหมือนกับว่ามีฐานลูกค้ากลุ่มหนึ่งนะผมว่าทำให้เขาอยู่ได้อะไรได้แต่ไม่เหมือนกับว่าก็คุณอยู่สบายเกินไปไงคุณไม่สามารถที่จะแบบดิ้นรนคือเก่งจนกระทั่งแบบยิ่งใหญ่มันเหมือนกับลูกที่แบบมีฐานะร่ำรวยไม่ต้องดิ้นรนปากกัดทิ้งตีเกิดขึ้นมาก็มีสินค้าพร้อมมีนู่นแต่มันก็ไม่ได้โตไปมากมายมันจะเป็นปัญหาครับเพราะว่าธุรกิจพวกนี้มันธุรกิจที่ฆ่ากันแบบลบกันแบบสุดๆใช่ไหมค
คุณเนี่ยจะอยู่ได้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ายังไงก็มีสินค้าของกลุ่มอยู่แล้วไปได้อยู่แล้วค่ะใช่ไหมไม่ตายหรอกอยู่ได้สบายมันก็เหมือนแผนกนึงแต่มันจะโตได้ยังไงโตแบบพรวดเลยนะเหมือนกับอ่ะยกตัวอย่างบอดี้เขาไม่ได้เข้าตลาดอย่าง Lazada อ๋ออันนี้เขาอันดับหนึ่งไงอาจารย์ยอดขายคือเขาบุกแบบทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเขาขาดทุนยับเยินตอนนี้แต่ว่าเขาสร้างวอลุ่มเยอะก็ถึงวันหนึ่งนี่นะลองเข้าตลาดดูสิครับค่ะรับรองราคาคุณวิ่งเท่าไหร่รับประกันได้ไม่ต้องมีกำไรหรอกครับคือธุรกิจนี่มันต้องแย่งที่เน็ตเวิร์กแย่งที่ปริมาณคนที่เข้ามาในระบบของเขาค่ะคือพูดง่ายๆคือต้องมียอดขายอยู่ในมือให้เยอะแล้วต้องเป็นอันดับหนึ่งให้ได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเป็นธุรกิจที่ได้ความรู้จากอาจารย์นะต้องเป็นธุรกิจที่กินเรียบนะคะถ้าไม่กินเรียบนี่อยู่ไม่ได้ไม่น่าสนใจนะคะเป็นภาพรวมนะคุณผู้ชมคะสำหรับ Business Model ของ CUL นะคะเซ็นทรัลออนไลน์ค่ะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้ไอเดียไปพอสมควรทีเดียวเพราะเวลาเราพูดกันว่าเป็นธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมที่มันเป็นเมกะเทรนแต่ว่าเมกะเทรนนั้นก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าโมเดลธุรกิจใช่แต่ทั้งสองท่านนั้นตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ถือหุ้นนะคะอาจจะมีข้อดีก็คือนอนไปได้เรื่อยๆมียอดขายไปได้เรื่อยๆแต่อีกข้อเสียก็คือเอ๊ะแล้วแม่เนี่ยที่เป็นหน้าร้านหลักเนี่ยจะให้ลูกนะคะที่เป็นออนไลน์เนี่ยโตมากกว่าหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตจากทั้งสองท่านนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์นิเวศของเรานะคะแล้วก็ดร.วิสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมขาลาไปแล้วเช่นเคยนะคะ Business Model ค่ะเราพบกันทุกวันพุธนะคะ 13:00 นถึง 14:00 นพบกันใหม่พุธหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ